่าวโอ้โหกระเซ็นกระสายมากว่าจะยื่นใบลาออกฮะคุณผู้ชมนักข่าวเข้าไปถามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่มีกระแสกดดันจากสังคมเรื่องนาฬิกาหรูผลโหวตนายกบอกว่าจะมาถามอีกทำไมตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรยังไม่กลับมาเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่สิงคโปร์ระหว่างการตอบคำถามท่านนายกรัฐมนตรีก็เลี่ยงนะฮะเลี่ยงที่จะตอบกรณีของการลาออกของพลเอกประวิตรนักข่าวก็ยังจะจี้อีกนะครับว่าจะถามตกลงแล้วว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะท่านนายกเลยบอกว่าเออยุติเถอะไปถามเรื่องอื่นแล้วกันนะครับกรอบจริยธรรมสังคมไทยมันเลือนเรื่องพวกนี้มาเยอะมันไม่ได้มีมันเลยมีปัญหาคือมันก็เหมือนกับแบบว่าพี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คือความรู้สึกแกจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่บิ๊กออสเนี่ยมองในมุมของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะเพื่อนมันเกื้อกูลไงโอ้ไอ้เรื่องนี้เถียงกันยาวไม่แต่ว่าคืองี้ไม่เป็นไรคืองี้จุดประสงค์คือตำรวจทหารที่รายได้น้อยต้องทำธุรกิจไซด์ไลน์เนี่ยจะได้ไม่ต้องมารับเงินจากธุรกิจสีเทาไงคือคุณต้องแยกมันเหมือนคุณเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วคุณไปยืมเงินเจ้าของแบงค์พาณิชย์สัก300ล้านเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะคุณมีหน้าที่คอยกำกับดูแลเรกูเลตพวกนี้คือจรรยาบรรณแบบนี้ใช่มันเหมือนกสทช.กสทช.โทรมาถามว่าปื้มยืมตังค์ได้ไหมมันไม่ทำยังไงเข้าใจผมเปล่าแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่ากรอบมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ไอ้สังคมไทยเนี่ยกรอบเรื่องพวกนี้มันเบลอผมว่ามันเบลอคือคนจะมีความรู้สึกว่าแม้แต่กรอบเรื่องเอาเนื้อผิดป่ะสังคมมันเบลอนะคือเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมที่มันแบบไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับตำรวจนะแม้แต่ตำรวจจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะบ่อนเนี่ยความจริงก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากคือคนมันจะเล่นครับแต่อย่าคล้ายๆกับว่าอย่ามีเรื่องแล้วยิงกันฆ่ากันใช่ไหมอย่าเรื่องมีเรื่องอย่าปล้นกันอะไรเนี่ยคล้ายๆว่าอย่าอะไรแบบเนี้ยแบบค้าประเวณีนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่าให้แบบมีอายุต่ำอย่าอะไรเนี้ยรู้ๆกันว่าสังคมมันต้องขยิบตาคล้ายๆกับว่าเอ้ยแต่ว่าจริงๆมันคือที่อื่นเขายอมอนุญาตให้ค้าประเวณีโดยถูกกฎหมายเราไม่มีสังคมมันก็ขยิบตาเราก็ขยิบตาหนีคือแบบอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสังคมที่อื่นเขามีคาสิโนเราไม่มีตำรวจมันก็จะขยิบตาหนีเพราะมันถือว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมันเป็นความผิดมันเราอยู่กับสีเทากันมาแบบเนี้ยนะ